สบายดีทุกคนมื้อนี้จะมาเว้าถึงลักษณะของผู้นำที่ควรจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยข้อที่1เบิ่งคนออกเบิ่งนิสัยและความสามารถของลูกน้องออกเช่นลูกน้องเป็นคนมักมวนเฮฮาปาร์ตี้หรืออาจเป็นคนมิดขึมฮู้เบิ่งพฤติกรรมการกระทำทางกายวาจาความสามารถและอุดมการณ์2บอกคนใดมีอำนาจและอิทธิพลต่อลูกน้องอย่างนักแน่นเช่นสามารถบอกเวียกสามารถมอบหมายเวียกให้ลูกน้องเฮ็ดได้มีวาจาที่มีเสน่ห์มีหลายคนอยากปฏิบัติตาม3ใส่คนเป็นใส่ลูกน้องให้เฮ็ดเวียกแทนได้คือเฮาฮู้ความสามารถของลูกน้องมอบหมายเวียกให้ถือกับความสามารถเฉพาะของเราฮู้ซักถามความพร้อมของผู้จะเฮ็ดเวียกใส่คนให้ถือกับความสามารถของเขา4เน้นคุณภาพเน้นให้ผลสำเร็จออกมาเกิดความพึงพอใจและมีคุณค่าต่อทีมงานและลูกค้า5ซาบซึ้งคุณธรรมมีความรักความปรารถนาดีกับลูกน้องด้วยใจหวังความสุขต่อลูกน้องด้วยใจสุจริตมีเมตตากรุณามีความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาให้ยืนยง6นำพาทีมให้ก้าวหน้าซอกหาความรู้มากๆเรื่อยๆพัฒนาทีมให้มีความรู้ให้ทันโลกทันสมัยเรื่อยๆนำพาตนและทีมงานให้ก้าวไปหน้าโดยมีบทเรียนหลากหลาย7ตัดสินแก้ไขปัญหามีสติหอบคอบพิจารณาทุกๆปัญหาด้วยใจนักแน่นในเหตุผลเมื่อเกิดปัญหาฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุผลแล้วจึงตัดสินใจปัญหาของตนเองของทีมของสังคม5ทางแก้ไขให้สอดคล้อง8พัฒนาลูกน้องส่งเสริมลูกน้องให้ได้รับการศึกษาเพิ่มระดับความรู้เมื่อมีโอกาสสมควรในทุกๆเวียกให้ถอดเป็นบทเรียนกำจัดจุดอ่อนและยกระดับเรื่อยๆ9ปกป้องคนดีให้รางวัลแก่ลูกน้องที่มีผลงานมีความตั้งใจด้วยความเป็นธรรมบ่เอาเปรียบต้องส่งเสริมคนดีติดตามผลงานบ่มีอคติในการยกย่อง10ปลูกฝังค่านิยมให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบต่อเวียกงานหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมงานและทุกคนสร้างวัฒนธรรมของทีมขึ้นเพื่อเป็นแบบอันดีแก่สังคมข้อ11ชื่นชมจริงใจยกย่องส่งเสริมลูกน้องด้วยความจริงใจบ่แม่นเสแสร้งเว้าเอาดีแต่หน้าแต่บ่ได้เจตนาดีต่อลูกน้องเห็นทุกคนในทีมมีคุณค่ามีความหมายต่อเวียกและให้กำลังใจ12ให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องเสมอกันบ่ลำเอียงลูกน้องคนใดมีผลงานมีรางวัลให้เมื่อผิดพลาดจงให้ความเป็นธรรมให้โอกาสอีกครั้ง13เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพาลูกน้องเปิดใจใจกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทันโลกทันสมัยกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วร้ายในสังคมสิ่งล่าลังงมงายข้อ14แสดงวิสัยทัศน์บอกเป้าหมายให้ลูกน้องเกิดความมั่นใจในการเป็นผู้นำของเฮาและให้ลูกน้องมีความหวังสร้างความคาดหวังสร้างเป้าหมายสร้างคติสร้างคำเว้านำเสนอต่อทีม15ขัดข้านอายุติธรรมบ่ส่งเสริมคนซั่วคนโกงที่บ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเฮาต้องขัดข้านบ่หัวมือส่งเสริม16นำพาองค์กรให้เจริญพาลูกน้องเจริญเติบโตทั้งความรู้เทคโนโลยีเครื่องทันสมัยทันโลกเทียบเท่าเวทีสากลและความเจริญทางด้านจิตใจบ่เอาเปรียบผู้อื่นมีความรับผิดชอบสูงสุดท้ายแล้วก็ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังลักษณะของผู้นำที่ควรจะเป็นหากแม่นถึกใจช่วยกดไลค์ Subscribe ขอบใจ Thank you.
้